ื้อนะนิดนึงถ้าเป็นคอตั้งเนี่ยนะคะสมมุติว่าคนคอใหญ่เนี่ยตรงนี้มันจะขึ้นตั้งสูงๆมากๆเนี่ยให้นักเรียนวัดลดลงมาสักครึ่งเซนข้างหน้าวัดลดลงมาสักครึ่งเซนแล้วก็ตัดทิ้งทีนี้มาดูการขยายครึ่งเซนตัดทิ้งเนี่ยตัดทิ้งเพราะมันคอมันเชิดเกินไปวิธีการขยายคอเนี่ยหน้ากับหลังเนี่ยมันต้องสัมพันธ์กันความกว้างตรงนี้ค่ะเริ่มจากจุดนี้นะออกมาจะบอกว่าเวลาปิดไหล่เนี่ยนะคะเขาไม่ได้ดูที่ปลายนี่อย่างเดียวที่สำคัญคือจุดนี้ต้องตรงเพราะว่าอะไรเพราะคอตรงนี้กับตรงนี้ตรงนี้กับตรงนี้มันเป๊ะตามสูตรของเราอยู่แล้วแต่ส่วนไอ้ตรงนี้นักเรียนคิดว่าเราทำตามสูตรแต่ดันทำข้างหนึ่งไปข้างหนึ่งไม่เท่ากันเพราะข้างหนึ่งเอา13อีกข้างเอาออกมาได้12อย่างเงี้ยเพราะนั้นวัดตามสูตรของเขาให้เรียบร้อยก่อนพอได้แล้วค่อยเอาชิ้นหลังตามชิ้นหน้าถ้ามันผิดมันก็ผิดทั้งคู่เสร็จเรียบร้อยแล้วขยายคอเริ่มต้นที่1เซนจากตรงนี้เริ่มต้นที่1เซนคือขยายคอกว้างคอหลังนะคะคอหลังนี่เอาเส้นไหนเส้นนอกค่ะเอาเส้นนอกแล้วเส้นในทำไมผิดไม่ตรงค่ะผิดไม่ตรงค่ะนักเรียนมีไอ้นี้สำคัญนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมที่ต้องการที่ต้องเดินไปลบให้ดูเนี่ยสำคัญตรงที่ว่านักเรียนน่ะไม่ชัวร์แล้ววัดปกออกมาเนี่ย2เส้นเนี่ยไม่รู้ว่าชัดเส้นไหนแล้วเราเข้าใจเองว่าเราเอาเส้นนอกค่ะแต่พอเวลาจะเช็คคอเปลี่ยนใจแล้วเอาในดีกว่าแต่ตัวเสื้อยังเป็นนอกอยู่ปัญหามันก็เกิดเพราะนั้นนักเรียนลบให้เรียบร้อยให้เคลียร์วันนี้จำได้พอพรุ่งนี้มาอีกวันลืมแล้วเส้นไหนคอลึกคนถ้าเขามีเนื้อข้างหลังลึกลงไปเลย1เส้นได้แต่ถ้าเขาคอเขาเล็กๆยาวๆอย่างเงี้ยก็ต้องปกมันตั้งได้นี่ก็ 0.7 ถ้าอย่างคอหนูอะ 0.7 ก็ได้อย่างพี่เมย์1แต่ชอบลึกๆอยากได้คอกว้างหน่อย9เซน1แต่คนอ้วนต้องเซน1ดูข้างหน้าคนอ้วนเซนนึงแต่ว่ารอบคอเนี่ยจะใช้มาตรฐานไม่ได้เพราะคอเขาใหญ่กว่าถ้าเขาใช้คอเท่ากับมาตรฐานปกที่สร้างออกมามันก็ไปเท่ากับคนตัวเล็กใช่แต่ไม่ได้ความลึกข้างหน้านะคะถ้าเป็นชุดไทยนะเราจะใช้1 เซนแต่ถ้าเป็นเสื้อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสมัยเสื้อนิยมตามสมัยนิยม1เซนเซนครึ่ง2เซน3เซนได้หมดความลึกไม่มีจำกัดนะ